แต่ว่ามันเกิดจากมีการร้องเรียนแล้วมีหนังสือจากจังหวัดสั่งไม่ให้จ่ายเงินก่อนให้รายงานข้อเท็จจริงกับผู้ว่าผมเลยตั้งกรรมการสอบกรรมการสอบบอกว่าหัวผมจะจ่ายไปได้อย่างไรก็รายงานจังหวัดรายงานสตง.มาตลอดตามที่ได้กราบเรียนแล้วแล้วในที่สุดเนี่ยเรื่องนี้ก็ปรากฏก็ชัดเจนแล้วครับว่าในขณะนี้เนี่ยศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9ท่านก็ได้ออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการหัวคือการจัดซื้อจัดจ้างรถซ่อมบำรุงเนี่ยของอบจ.สงขลาครั้งที่1ครั้งที่2แล้วนะครับและขณะนี้ก็เท่าที่ทราบอัยการก็สั่งฟ้องส่งฟ้องศาลไปแล้วจำเลยก็อยู่ในเรือนจำเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เป็นเหตุผลที่ไม่มีการจ่ายเงินให้กับผู้ชนะการประมูลเพราะมีการร้องว่าหัวและบัดนี้ขบวนการหัวปปช.เองก็มาแจ้งความดำเนินคดีกับพวกหัวทั้งหมดด้วยที่สภ.เมืองสงขลาเพราะฉะนั้นขบวนการหัวเนี่ยมันชัดเจนแล้วแล้วถ้าหัวแล้วที่ผมไม่จ่ายนั่นคือเหตุผลว่าเขาหัวกันหัวกันแล้วจะจ่ายได้อย่างไรศาลฎีกาก็เคยมีคำวินิจฉัยไว้โดยที่ประชุมใหญ่เมื่อปี19บอกว่าขบวนการที่ไม่แข่งขันราคากันจริงเนี่ยขบวนการนี้ทำให้รัฐเสียหายเพราะฉะนั้นคนที่ทำอย่างนี้ก็คือคนที่ทำขัดต่อความสงบเรียบร้อยกฎหมายที่นิติกรรมที่ทำโดยขัดต่อความสงบเรียบร้อยเนี่ยศาลฎีกาโดยที่ประชุมใหญ่ได้วางบรรทัดฐานไว้แล้วว่าเป็นโมฆะกรรมโมฆะกรรมก็คือไม่มีผลผูกพันมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้น เมื่อบอกว่าเป็นโมฆะกรรมแล้วอปช.แถลงว่าแล้วทำไมผมไม่บอกลูกผมแถลงผมบอกผมแจ้งบริษัทผู้ชนะการประมูลไปแล้ววันที่เขามาขอหลักทรัพย์คืนผมบอกว่าเมื่อนิติกรรมระหว่างอปช.กับบริษัทผู้ชนะการประมูลเนี่ยไม่มีผลผูกพันกันเพราะเป็นโมฆะกรรมเนี่ยอปช.จึงไม่จำเป็นต้องถือหลักทรัพย์ไว้จึงให้คืนก็บอกไว้ชัดเจนว่าต้องคืนให้คืนหลักทรัพย์เพราะนิติกรรมมันเป็นโมฆะก็คำพิพากษาของศาลฎีกาปี31ก็เดินแนวทางนี้มาตลอดครับคนที่เรียนกฎหมายเบื้องต้นก็ย่อมรู้ว่าคำว่าโมฆะกรรมตามมาตราตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา113เนี่ยมันไม่มีผลผูกพันมาแต่ต้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ร่วมขบวนการประมูลหานหลวงแล้วไปหัวกันเนี่ยศาลฎีกาท่านไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขออนุญาตที่จะกราบเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าเรื่องนี้มันผ่านพ้นเวลามายาวนานแล้วก็มีการโต้แย้งกันมาตลอดผมไม่ประสงค์ที่จะให้ไปโต้แย้งอะไรส่วนตัวผมไม่มีปัญหาอะไรส่วนตัวกับปปช.แต่ว่าพยายามร้องขอความเป็นธรรมเพราะผมทำไปผมถือว่ารักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินรักษาผลประโยชน์ของภาษีของประชาชนแล้วล่าสุดมาบอกว่าผมเป็นคนมีอิทธิพลอีกในจะเอาคดีนี้มาขึ้นที่มาพิจารณาที่ศาลอาญาทุจริตกลางซึ่งตามกฎหมายนั้นศาลอาญาทุจริตภาค9เป็นผู้มีเขตอำนาจศาลอยู่แล้วเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายอยู่แล้วการกล่าวว่าผมเป็นผู้มีอิทธิพลที่จริงผมเสียหายมากผมคิดว่าคนเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วจะพูดจาอะไรควรระมัดระวังไม่ไปกล่าวร้ายใส่ร้ายใครการกล่าวว่าผมเป็นผู้มีอิทธิพลเนี่ยผมเสียหายได้นะครับอันนี้ก็ขอดูก่อนนะครับขอดูก่อนที่จริงผมไม่ประสงค์จะมาตอบโต้อะไรแต่ว่าการกล่าวอะไรที่ทำให้คนอื่นเสียหายเนี่ยพึงระมัดระวังนะครับพึงระมัดระวังผมคิดว่าที่จริงเรื่องการที่จะไม่ฟ้องคดีในภาค9เนี่ยไม่มีเหตุผลเลยครับเพราะคดีเก่าที่ปปช.ไปแจ้งความจับพวกอ้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับภาค9ตอนนี้ขึ้นอยู่ในเขตอำนาจศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9อยู่แล้วนะครับแล้วคดีนั้นไม่ไปกังวลเรื่องมีอิทธิพลหรือไม่มีอิทธิพลขึ้นต่อศาลได้นะครับขึ้นต่อศาลอาญาที่ภาค9ได้แต่ว่าคดีผมเนี่ยจะเอามาดำเนินคดีในกรุงเทพเนี่ยซึ่งมันก็ก่อให้เกิดภาระของจำเลยมันก่อให้เกิดภาระพยานทั้งหมดเนี่ยอยู่ในพื้นที่ภาค9นะครับอยู่ในเขตอำนาจของศาลอาญาทุจริตภาค9เพราะฉะนั้นก็ควรจะดำเนินคดีที่นั่นไอ้นี่ด้วยความเคารพส่วนตัวนะครับแล้วตรงนี้จะมีความรู้สึกแย้งไหมคะว่าขอยืนยันว่าขอที่ผมคิดว่าถ้าจะมีจริงเนี่ยคดีผมนี่จะเป็นคดีแรกที่มีการใช้อำนาจอย่างนี้นะครับคงไม่มั่นใจว่าจะเข้าวันนี้หรือเปล่าแต่ว่าหลักเนี่ยกำลังตรวจร่างกฎกระทรวงอยู่
อาจจะยังไม่เรียบร้อยรายละเอียดดีเทลมันน่าจะประมาณก็เดินตามมติครม.ที่จะเปิดโอกาสที่จะเดิมครม.มุ่งที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจก็ให้คนที่เป็นคนต่างชาติที่มีฐานะดีที่เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญหรือเป็นผู้สูงอายุที่จะมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ยาวขึ้นเนี่ยก็จะได้มีโอกาสในการซื้อที่ดินนะครับซื้อที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยนะครับไม่เกิน1ไร่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามมติครม.เมื่อช่วงต้นปีครับได้วางหลักไว้แล้วกระทรวงมหาดไทยก็เดินตามมตินั้นนะครับเดินตามมตินั้นแล้วก็มุ่งที่จะใช้ให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการที่จะเพิ่มอสังหาริมทรัพย์ให้มีการซื้อขายกันได้สะดวกมากขึ้นครับแต่ยังไม่ได้เสนอเข้าสัปดาห์นี้ผมคิดว่าน่าจะยังไม่เข้านะครับน่าจะยังไม่เข้าเพราะว่าต้องรอผ่านเรียกว่าคณะกรรมการกฎหมายของกระทรวงให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ